นี่นะครับจะเป็นมือจับใหม่จากทางร้านที่เปลี่ยนให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวพลาสติกนะครับจะไม่ละลายอีกแล้วนะครับตัวนี้สวัสดีครับ วันนี้อยู่กับซีนอนมาเนี่ยนะครับวันนี้ลูกค้าได้นำรถ BMW X10 คันนี้นะครับมาเปลี่ยนมือจับกับทางร้านครับเดี๋ยวเราไปดูมือจับเดิมลูกค้าว่า เป็นอะไรมานะครับนี่นะครับจะเป็นมือจับเดิมของลูกค้านะครับเห็นได้ชัดครับว่ามันจะละลายครับแล้วมันจะแตกแบบนี้ก็จะทำให้มันเหนียวนะครับลูกค้าก็เลยจะต้องการเปลี่ยนใหม่นะครับนี่นะครับจะเหนียวแล้วก็จะละลายอย่างนี้นะครับนี่นะครับเหนียวมากครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าหลังจากให้เราเปลี่ยนมือจับให้ลูกค้าเสร็จจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการเปลี่ยนมือจับให้ลูกค้าเสร็จนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับจะเป็นมือจับใหม่จากทางร้านที่เปลี่ยนให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวพลาสติกนะครับจะไม่ละลายอีกแล้วนะครับตัวนี้นี่นะครับก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับตัวใหม่เลยครับตัวใหม่จากทางร้านเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจจะมาเปลี่ยนมือจับแบบนี้นะครับสามารถติดต่อเราได้ที่ซีนอนมาเนี่ยนะครับหรือว่าจะมาทางร้านนะครับร้านเราอยู่ที่ปทุมธานี 1 ซอย 9